ป่าเทพเตือนแม่ปองบวชมาแล้วยิ่งต้องระวังมากอันตรายกับตัวเองผิดนิดหนึ่งเรียกว่ากรรมแล้วป่าเทพเตือนแม่ปองบวชมาแล้วยิ่งต้องระวังมากคนไว้ใจบุญกรรมนำไปตามกระแสอันตรายสำหรับตัวเองป่าเทพโพงามกล่าวขณะไลฟ์สดตอนหนึ่งถึงการจากไปของลูกทุ่งดังสอนเพชรสอนสุพรรณโดยมีพิธีสวดอภิธรรมที่วัดบ้านเกิดจังหวัดสุพรรณบุรีว่าสอนเพชรสอนสุพรรณเสียชีวิตไปเราก็เสียใจด้วยมันก็ห่างกันแล้วก็อยากจะไปเหมือนกันป๋าก็ห่างเหินวงการมานานจนเพื่อนไม่มีแล้วตอนนี้จะไปไหนทีตอนนี้ก็ต้องคิดเพราะจนมากเติมน้ำมัน300มันก็ว่าก็กูมีแค่นี้200ถึง300โดยมีคนถามเรื่องทิศสมปองหรืออดีตพระมหาสมปองที่มีข่าวตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงว่าสึกแล้วก็อิสระแล้วเขาจะทำอะไรตอนนี้เป็นกรรมเป็นบุญของเขาแล้วที่เขาทำทุกอย่างตอนนี้คนมองเห็นหมดเราก็มองเห็นเขาคิดทำแบบนั้นก็แล้วแต่เขาบุญกรรมนำไปตามกระแสตามอารมณ์อันตรายสำหรับตัวเองถ้าคนเราบวชมานานแล้วรู้สึกดีๆแล้วถ้าสึกมาแล้วทำตัวแบบนี้เลยไม่ผิดอะไรไม่มีใครว่าอะไรได้แต่ในตัวของเขาคนเขาจะมองเห็นมันจะเสียกับตัวเองอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่รู้ก็ตักเตือนไว้ลูกหลานทุกอย่างเราอย่าไปเหิมเกรมส่วนที่พระพยอมบอกว่าแม้จะสึกออกมาก็ให้นึกถึงกลิ่นผ้าเหลืองด้วยป่าเทพกล่าวว่าคุณบวชแล้วออกมาเนี่ยต้องระวังมากกว่าคนที่ไม่ยังไม่ได้บวชผ่านทุกสิ่งที่ทุกคนเขาไว้ใจแล้วคนนี้บวชมาแล้วต้องเป็นคนดีแน่แต่พอมาทำอะไรที่ผิดนิดหนึ่งเรียกว่ากรรมแล้วมันจะเสียตรงเราจะทำอะไรไม่มีใครว่าคุณได้เพราะเป็นเรื่องของมนุษย์แล้วแต่เขาคลิกประมาณนาทีที่50ขอบคุณที่มาเพจขนมเปี๊ยะขั้นเทพ ป่าเทพออกจากวงการแล้วเลือกเส้นทางนี้ของขึ้นเดือดร้อนผู้นำไปไหนคิดว่าประยุทธ์จะทำอะไรได้ดูแล้วไม่ใช่ป่าเทพออกจากวงการแล้วเลือกเส้นทางนี้ของขึ้นเดือดร้อนขนาดนี้ผู้นำไปไหนเชียร์มาตลอดคิดว่าจะทำอะไรได้ดูแล้วไม่ใช่ป่าเทพโพงามไลฟ์สดผ่านเพจขนมเปี๊ยะขั้นเทพบางช่วงบางตอนว่าอยากมาให้เขาด่าบ้างชมบ้างโรคจิตโดนด่าแล้วสินค้าของเรากระตุ้นไงช่วงนี้ไม่ค่อยโดนด่าพวกนั้นมันหายไปไหนหมดไม่รู้พวกนี้มันไม่รู้ความสุขเป็นยังไงถ้ามันรู้มันก็หาความสุขแล้วมันไม่มาก่อเรื่องวุ่นวายอย่างนี้หรอกจิตใจเขายังวุ่นวายอยู่เขาอยากได้ประธานาธิบดีเมียถามที่ผ่านมาคนมาด่ายังไม่อิ่มเหรอป๋าเทพบอกต้องรอดูใครมาด่าเรามากเราก็ด่ามันมากหน่อยเมียถึงกับลั่นว่าพอแล้วนี่ก็ไม่ได้ออกจากไร่มานานมากแล้วป๋าเทพเถียงว่ากูไม่รู้จะไปไหนมันออกมาจากวงการแล้วมันก็เลยไม่ค่อยไปสนใจเรื่องพวกนั้นก็สนใจมาเลือกทำมาหากินทางนี้ป่าเทพยังบอกด้วยว่าตอนนี้เป็นไงหมูราคาขึ้นทุกอย่างเลยเพราะเราไม่ได้พลิกฟื้นท้องถิ่นเราก่อนไงเราไม่มีฐานพอมีเรื่องอะไรก็ใช้จ่ายหมดก็ต้องไปกู้เขาผมไม่ชอบเลยเอาเงินมาแจกเงินน่าจะเอาไปทำส่วนอื่นไปลงทุนให้ชาวบ้านเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไปเลยอย่าไปหัดให้คนซื้อกินเหมือนเลี้ยงลูกด้วยเงินไม่สอนให้ลูกเลี้ยงตัวเองได้มั่งถึงเป็นแบบนี้เด็กยุคนี้ถึงเป็นแบบนี้เราไม่หัดให้ลูกหลานช่วยตัวเองก่อนเวลาของมันขึ้นพ่อค้านายทุนก็ได้พ่อค้าคนกลางได้กับได้เราคนไทยจะไปอาศัยเขาอย่างเดียวเหรอต้องคอยกินอาหารจากประเทศอื่นเขาส่งมาเหรอตอนนี้เราเห็นแล้วบ้านเมืองบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยไม่ทันบางทีก็ไม่ได้นึกเราคงต้องดูแลตัวเองแล้วไม่งั้นจะลำบากของขึ้นหมดเลยน้ำมันก็ขึ้นแก๊สขึ้นผู้นำเขายังไงกันแน่ผมก็มั่นใจว่าเขาต้องทำได้ผู้นำต้องติดตามช่วยทันควานปล่อยแช่มีบางฝ่ายรอจังหวะอยู่ขึ้นโดยรัฐบาลไม่รู้เรื่องเหรอรัฐบาลตัวเชิดเฉยนายทุนเจ้าของประเทศเหรอยังไงกันแน่
รัฐบาลต้องออกมาทำอะไรได้แล้วตอนแรกคิดว่าประยุทธ์จะทำอะไรได้ทุกอย่างดูแล้วไม่ใช่ไม่กระตือรือร้นเลยเป็นห่วงนะเชียร์มาตลอดนายกรัฐมนตรีคนนี้ต้องรีบจัดการของแพงต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดการประชาชนจะอยู่ยังไงรัฐบาลไม่เห็นประชาชนเดี๋ยวคนเกลียดเขาจะเกลียดไปเลยคลิปประมาณนาทีที่30 45เพจขนมเปี๊ยะขั้นเทพ เบลล่าเผยเรื่องลับในวงการหลอกไปเชียงใหม่อีเวนต์เลือดบุพเพพิกสุดชีวิตเจ็บมาก่อนเรื่องที่ไม่มีใครรู้เบลล่าเผยเรื่องลับในวงการโดนหลอกไปเชียงใหม่ดงมอดที่ไอซ์แลนด์จับได้ลุงแอบถ่ายอีเวนต์ชุดเปื้อนเลือดบุพเพพิกสุดชีวิตเบลล่าราณีพร้อมด้วยพลอยผู้จัดการเผยคลิปต้อนรับปีใหม่เบลล่าและพจกเผยเรื่องลับวงการบันเทิงทางช่อง YouTube พลอยแอนเบลมาฟังประสบการณ์ของพวกเราตลอด10ปีในวงการมีทั้งโหดมันหาสนุกสุขสันต์ปนไปถึงเลือดตกยางออกชอบเรื่องไหนกันมากที่สุดคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะสำหรับปีที่ผ่านมาขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตพลอยกับเบลมาตลอดส่วนของปีเสือนี้ติดตามพวกเราต่อไปด้วยนะคะสวัสดีปีเสือค่ะทุกคนนนท์พลอยเล่าเรื่องแรกโดนหลอกไปเชียงใหม่แรกเริ่มของการเป็นผู้จัดการต่างคนต่างไม่รู้เรื่องไม่ต้องมีมัดจำเข้างานไปงานแต่ไม่มีคนเลยไม่มีงานจัดมัดจำก็ไม่ได้โดนหลอกไปเชียงใหม่ยังต้องไปปลอบโยนคนเช่าบูธในพื้นที่โดนหลอกเหมือนกันว่ามีออร์แกไนซ์จัดงานจ้างดารามาแต่ไม่มีงานเป็นประสบการณ์ที่เราต้องรอบคอบถ้าผู้จัดการถามรายละเอียดเยอะต้องเข้าใจเคยเจ็บมาส่วนเรื่องที่ยืนหนึ่งในใจเบลล่าคือยืนงงในดงอืดตอนไปถ่ายงานต่างประเทศริมทะเลวิวที่จะไปถ่ายสวยงามมากส่วนฉากหลังก็เป็นร้านอาหารสีสันสวยงามแต่กว่าจะเดินไปถึงที่จะถ่ายต้องเจอดงอุจิมนุษย์ต้องเดินหลบแล้วใส่ส้นสูงแถมขณะยืนถ่ายงานอยู่ก็ยังเห็นคนถลกเสื้ออืออยู่ไกลๆเพราะเป็นกึ่งธรรมชาติห้องน้ำเข้ายากเสียเงินถ้าเราไม่ลงไปยุ่งไปลงไปถ่ายตรงนั้นทะเลก็จะฉลางทุกอย่างออกไปทั้งคู่ยังเผยอีกเรื่องตอนไปไอซ์แลนด์เบลล่าไปถ่ายในดงมอดใหญ่มากคนในกองและผู้จัดการสังเกตเห็นอะไรขาวๆเนื้อในอีกเนินหนึ่งปรากฏว่าเป็นคนที่เปลือยอยู่ 5-6 คนสลับขึ้นลงอยู่หลังมอดโปทั้งตัวพลอยมาว่าไม่มีแม้กางเกงในไส้กรอกหอยทอดไข่ดาวไข่เจียวไข่ต้มคือเห็นหมดเนินโน้นคือแดนสนธยากับเนินเราคนละอันกันเลยเหมือนเขามาถ่ายงานอาร์ตงานศิลป์เบลล่าเล่าอีกว่าที่ไอซ์แลนด์ยังเจอเหตุการณ์กระเป๋าที่คอสตูมเตรียมมาทั้งหมดหายไม่เท่านั้นไปทำงานผมกระเป๋าทำผมหายเราไปต่อเครื่องไปอีกประเทศแต่กระเป๋าเรายังไปค้างอยู่อีกประเทศต้องเทกระเป๋าทุกคนมายำรวมหาอะไรทำได้เท่าที่มีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้อีกทริปไปนิวยอร์ก2วันครึ่งแล้วรีบกลับมาถ่ายละครไม่เคยไปนิวยอร์กด้วยกันทั้งคู่เป็นตัวแรกที่ไปถ่ายโฆษณาเต็มรูปแบบเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์อินเตอร์แบรนด์ต่างประเทศได้เหยียบบนนั้นวันหนึ่งไปที่เดียวคือไทม์สแควร์โดนหลอกไปถ่ายรูปด้วยเสียเงินหมดแถมคิดว่าร่างกายไหวแต่เจ็ตแลกครั้งแรกรู้เลยกลับกรุงเทพมหานครเที่ยงคืนเช้าไปถ่ายละครเต็มคิวถึง4 ทุ่มบ่าย3คือกายหยาบส่วนพลอยเจ็ตแลกตั้งแต่ขึ้นเครื่องกลับหลับไม่รู้ตัวจนเครื่องกระแทกสนามบินสุวรรณภูมิส่วนอีกเหตุการณ์งานที่สยามพารากอนพลอยเล่าว่ามีคนเอารีโมทรถมาจะแอบถ่ายน้องพี่จำได้เบลยืนตรงน้ำพุที่เห็นมีตาลุงคนหนึ่งลักษณะเหมือนแฟนคลับพี่ยืนตรงเวทีแล้วอาจารย์ทำไมเขายื่นรีโมทรถตลอดเวลาเลยมีจังหวะหนึ่งที่เบลยืนแล้วกระโปรงสั้นรีโมทรถพุ่งมาเลยชัดแล้วชัดดีเสียงตะโกนทำอะไรเนี่ย
อะไรอย่างนี้เหมือนรีโมทมีกล้องอยู่เขาก็เลยรีบหายไปเลยเราระงับเหตุได้โดยไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นอีเวนต์ชุดเปื้อนเลือดงานที่เดอะในชุดยังไม่ได้ฟิตติ้งเบลลองแล้วหลวมมากงานนั้นต้องเย็บแล้วต้องขึ้นแบบเร่งมากจังหวะเบลล่าสาวตัวไปแต่มือยังอยู่แบบนี้ทำท่าเย็บชุดประกอบแล้วเลือดเลอะชุดนั้นรอยเย็บเราก็ไม่อยากพูดให้น้องรู้เพราะไม่อยากให้น้องหน่อยว่าชุดมันยังไงไม่ใช่กลัวเจ็บนะกลัวชุดเลอะมันคือจังหวะต่อเนื่องเลือดเป็นแถบแล้วก็วิ่งไปด้านเบลล่าเล่าว่าคือจิตใจไม่ได้อยู่กับร่างกายเพราะเบลก็แบบฉันจะต้องขึ้นเวทีแล้วด้านพลอยเล่าต่อว่าเลยเป็นชุดแต่คือมันก็ดูไม่รู้หรอกเวลาถ่ายมันก็เยอะน้องก็ไม่รู้มารู้ตอนถอดชุดน้องเลอะอะไรเลือดอะไรออเลือดพี่เองเลือดพี่เองที่มันอาบอยู่ในรอยเย็บนั้นถ้าปกติคงจะสำออยแต่ตอนนั้นอะดรีนาลีนมันหลั่งตังก็รับมาแล้วต้องเอาน้องขึ้นเวทีให้ได้เบลล่าบอกว่าเรียกว่าบ่อยเลยพี่พลอยจะเป็นคนแบบไม่รู้สิทำไมคนรอบตัวเบลจะมีแต่พี่พลอยนี่แหละที่เย็บชุดเป็นด้านพลอยได้ที่บอกว่าดิฉันเป็นคนที่เย็บชุดแล้วแบบได้สรีระของเขามากที่สุดนะคะเพื่อผลงานที่ดีทางหน้าจอเบลล่าชมว่าเขาซ่อนได้เป็นอะไรเป็นเขาคือแม่สีเรือนนะคะคนคนนี้คือแนบจนได้เลือดความสวยงามไปออกมาให้ทุกคนได้ดูสมัยเป็นนักแสดงใหม่ๆเขาไม่มีโควต้าตั๋วหรือที่นั่งรถให้เยอะๆต้องแต่งหน้าทำผมพกชุดไปต้องรีดชุดพลอยคุยอีกว่าทำผมของทางของฉันค้นพบทำผมได้นอกจากเย็บชุดรีดผ้าพลอยยังเป็นมือตบให้เบลล่าอีกต่างหากภาพที่แฟนคลับเห็นเวลาเบลล่าไปอีเวนต์จะมีน้อง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 โอเคแต่จะมีมือปริศนาที่จะคอนทะลวงมาแล้วเราไม่เห็นว่าเป็นใครคอยจะลูบถูไถเราต้องคอยปัดมือเหล่านั้นออกเพราะเป้าหมายในการจับรู้ชัดว่าคืออะไรถ้ามันเกิดเหตุไม่คาดฝันเพราะเรารับปากพ่อแม่เขามาแล้วเราต้องดูแลให้ดีใครบังเอิญเห็นภาพนั้นพี่ไม่ใช่คนก้าวร้าวนะคะช่วงบุพเพเป็นช่วงที่สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเราหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะมากๆเบลล่ายอมรับว่าทุกอย่างถาโถมตู้มาหมดทั้งเรื่องงานเรื่องชื่อเสียงพลอยบอกว่าพีคสุดตอนที่ไปแอลเอบุพเพกำลังเรตติ้งบึ้มบ้ามเราต้องไปถ่ายงานที่แอลเอมีงานติดต่อมาทุกวันเลยเวลามันต่างกัน10ชั่วโมงโอกาสดีๆตรึงเลยตัดสินใจงั้นไม่นอนกลางวันต้องทำงานกลางคืนรับโทรศัพท์สู้สุดใจจนโทรศัพท์เจ๊งต้องซื้อใหม่แต่มันก็เห็นผลตอนนี้พ่อแม่เราก็สบายขึ้นเบลล่าขอบคุณแฟนๆและทุกคนที่ไว้ใจพวกเราให้เราได้ร่วมงานด้วยความจริงเรื่องที่เราผ่านมาเล่าตอนนี้มันก็สนุกเป็นประสบการณ์ที่ดี